อ๋อมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเมื่อสักครู่พอดีนักศึกษาถามว่าแล้วถ้าพ่อแม่สมองฝ่อจะทำอย่างไรและถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมพ่อแม่จะรำคาญไหมและทำอย่างไรเจ้าค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะถ้าพ่อแม่สมองฝ่อจะทำยังไงข้อมูลยังคงเข้าไม่ได้เพราะสมองฝ่อแล้วนะคะแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมเลยจะทำยังไงท่านจะรู้สึกรำคาญไหมเจ้าค่ะโยมเรื่องถามยากส่วนใหญ่เราที่เราเรียนกันคือสภาวะธรรมเนาะที่เรียนอภิธรรมเนี่ยเราเรียนสภาวะธรรมเรียนปรมัตถธรรมพอปรมัตถธรรมเราก็เรียนทั้งกายวิญญาตวจีวิญญาตด้วยดังนั้นถ้าเกิดสมองฝ่อแล้วเนี่ยพูดเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราใช้วิธีการให้ประนมมือให้ประนมมือใช้กายกรรมช่วยใช้กายกรรมให้ประนมมือแล้วก็มีภาพก็ได้ภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำให้ดูนะมีการเอาน้ำถวายมีการเอาของสักการะบูชาให้ท่านเห็นนะก็ให้ท่านดูนะให้ท่านดูการกระทำของเราท่านน้อมนึกได้เนี่ยอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยมัทกุณฑลีเนี่ยพ่อเป็นมหาเศรษฐีนะแต่ไม่มีโอกาสให้ลูกได้เรียนหนังสือเลยไม่ให้ลูกเรียนหนังสือนะมัทกุณฑลีโชคดีมีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้านะก็น้อมใจนะกายกับวาจาไม่ไหวแล้วแต่น้อมใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะลมหายใจหมดไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเพราะความเลื่อมใสนั้นนะเนี่ยแค่มีใจเลื่อมใสเท่านั้นแหละโยมแค่นี้ก็ปิดอบายได้คือทำยังไงก็ได้ให้ท่านได้มีจิตน้อมใจที่จะเลื่อมใสขออนุญาตถามเป็นคำถามต่อเนื่องค่ะสมมุติว่าบุพการีของเราเนี่ยท่านไม่รู้จักพระพุทธเจ้านับถือแต่ขออภัยนะคะรูปปั้นบางประการบางชนิดอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ท่านจะทำกุศลท่านก็จะคิดว่าเอาไปของไปวางไว้แล้วเหลือก็ได้กลับมากินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะช่วยท่านยังไงในเวลาอย่างนั้นคะเพราะว่าเขาก็ศรัทธาในรูปปั้นสัญลักษณ์ที่เขานับถือตอนนี้เราจะทำศรัทธาตรงนี้ให้เกิดขึ้นปรากฏกับท่านเนี่ยมันจะเป็นการเสี่ยงไหมได้บูชาได้เคารพพระพุทธเจ้าบ้างแม้แต่จะไม่มีข้อมูลก็ตามหรือไม่เคยศรัทธาก็ตามเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลในตอนนั้นแหละนะค่ะกราบนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะตรงนี้สรุปตรงนี้นิดนึงนะเพิ่มเติมนิดประเด็น2ประเด็นก็คือประเด็นสมองฝ่อกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยสมองฝ่อนี่เป็นโรคที่ถ้าฝ่อจนมากแล้วจะจำอะไรไม่ได้จริงๆนะเพราะสมองพอเริ่มฝ่อลงนะเข้าก็จะจำชื่อตัวเองไม่ได้นะตรงนี้เมื่อจำชื่อตัวเองไม่ได้เนี่ยการที่จะสอนทางสื่อต่างๆก็จะเริ่มปิดโอกาสถามว่าสภาพที่สมองฝ่อเนี่ยเป็นด้วยอำนาจของอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครรู้ว่าปู่ตาย่ายายแม้แต่ตัวเองเนี่ยเริ่มมีสภาพแห่งการหลงลืมมากขึ้นแล้วตรงนี้ต้องรีบเนี่ยต้องรีบแล้ว1แก้ไขด้วยการทั้งยาทั้งอะไรช่วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องตัดเรื่องข้างนอกออกให้ทันเพราะนั้นบ่งบอกว่าเวลาจวนเจียนแล้วใกล้ชิดยิ่งถึงที่สุดแล้วถ้าลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องพยายามให้ข้อมูลให้มากเพราะที่สุดจริงๆอ่ะถ้าท่านได้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องกุศลถ้ามีกำลังพอจะเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุดหนุนรูปนามที่เกิดจากชนกกรรมในอดีตเนี่ย
พอจะให้สามารถที่จะอาจจะอยู่ได้ยืดหรือยืนยาวขึ้นในสภาพที่ความระลึกได้ทั้งหลายเหล่านี้ตรงนี้ก็ต้องแก้ไขนั้นจุดนั้นนอกจากอุบายวิธีที่ท่านยันมหาณาท่านให้ข้อมูลไว้อันนี้เสริมตรงนั้นหน่อยส่วนในกรณีที่บุคคลไปนับถือสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่พระรัตนตรัยแต่เป็นคนดีอย่าให้ขับเน้นที่ตัวอารมณ์แต่ให้ขัดเน้นตัวความดีเพราะความดีนั้นเป็นกุศลให้ท่านนึกถึงความดีตรงนั้นแต่อย่าไปนึกถึงนิมิตของความดีที่ท่านเห็นเช่นรูปปั้นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเนี่ยแต่ให้ท่านนึกถึงการกระทำที่เคยช่วยสังคมอันนั้นเป็นกุศลกรรมกุศลการความดีทั้งหลายที่ท่านเคยให้ทานเคยประพฤติประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยสงเคราะห์ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งก็เป็นบุญกิริยาวัตถุบุญเหล่านี้เนี่ยเป็นวิยาวัจจะไมทั้งหลายเหล่านี้เป็นกุศลทั้งหลายเหล่านี้ที่จะเกื้อหนุนถ้าไปคิดถึงสัญลักษณ์รูปปั้นที่เป็นที่ระลึกที่ท่านคิดถึงบ่อยๆตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นไม่ดีแต่ถ้าหาลึกถึงความดีที่ท่านได้กระทำอย่างต่อเนื่องก็เปลี่ยนอารมณ์ท่านว่าความดีที่ท่านทำอ่ะก็คือกุศลกรรมนั่นเองคือกายสุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตที่แยกออกไปเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ช่วยสังคมช่วยคนช่วยใครต่างๆเหล่านี้เคยสละเคยให้เคยบริจาคเคยช่วยบุตรหลานอะไรต่างๆอันนี้เป็นความดีที่จะท่านทำให้ท่านระลึกได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนจากตัววัตถุให้มาเปลี่ยนตัวกรรมที่ท่านทำระลึกถึงนิมิตของกุศลกรรมที่ท่านทำไว้ไอ้ตัวกุศลกรรมก็จะเกื้อหนุนความคิดทำให้ท่านได้สุขติเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็มาเปลี่ยนตรงนี้เสียนะอย่าไปตัดรอนว่าเอ๊ะช่วยไม่ได้ที่สุดช่วยได้หมดนะเพราะความดีอ่ะท่านไม่จำกัดสัญลักษณ์แต่เพียงว่าสัญลักษณ์ที่เขาไปนับถืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยแต่ความดีที่ท่านทำก็คือความดีก็พยายามขจัดความหลงในใจท่านออกให้ได้แล้วเอาปัญญาให้ท่านท่านจะได้นิมิตหมายที่ดีอย่างนี้อันนี้ก็ฝากไว้จะได้เอาไปบอกได้นะค่ะเป็นคำตอบที่มีคุณค่ามากทีเดียวค่ะก็จะได้ปิดตาพ่อกับแม่ของเราด้วยวิธีการอันแยบยลของเราผู้มีโอกาสศึกษาธรรมนะคะหรือเราจะไปสอนลูกไว้ก่อนก็ได้ว่าวันที่แม่จะไปนะปิดตาแม่ด้วยวิธีนี้นะค่ะมีคำถามถามว่าอันนี้อาจจะยาวหน่อยนะถ้าคนที่มาหยิบของของเราไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเราก็คิดว่าเราก็คงเคยหยิบของของเขามาก่อนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันแล้วเราก็คิดว่าเขาก็มาเอาของเขาคืนไปถือว่าเป็นการใช้หนี้กันหมดไปแล้วแต่ถ้าเราก็ไม่เคยเอาของของเขามาแล้วเขาก็มาเอาของของเราไปแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาถ้าผลมันจะเป็นยังไงเจ้าคะจากทั้งเจ้าของทรัพย์และคนที่เอาไปคืออย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปเข้าใจในกรณีว่าเนี่ยคนเราโดยมากก็มีอยู่คนหนึ่งก็บอกเนี่ยที่ทนอยู่กับเขามาถือว่าใช้กรรมไปนี่มันจะได้หมดกรรมไปเขาว่างั้นชาติหน้าจะได้สบายไอ้ก้อนคิดอย่างเนี้ยลัทธิชดใช้กรรมเนี่ยไม่มีในพระศาสนานะคืออย่างนี้ว่ากรรมที่เคยทำไว้เนี่ยถ้าถามบอกว่ารู้ไหมมันจะหมดเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้แล้วไปทำกรรมอะไรมาก็ไม่ทราบใช่ไหมแล้วกรรมเนี่ยมันเวลามันให้ผลเนี่ยนะมันให้ผลมันจะนานแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปทำกรรมอะไรมาก็ไม่ทราบถามไปมันก็จะมีปัญหาตามมาเยอะฉะนั้นอย่างนี้ว่ามีคนมาหยิบของของเราไปอันนั้นแปลว่ามันล่วงเจตนาที่คิดจะรักมันเรียบร้อยไปแล้วของนี่ก็หายเรียบร้อยไปเลยนี่นะครบองค์แล้วเนี่ยอย่างนั้นเป็นกรรมบถแล้วเขาก็ศีลข้ออธินาทานเขาก็เรียบร้อยไปเลยพังไปแล้วส่วนเราเนี่ยถ้าถามว่าที่เคยเกี่ยวข้องอย่างนี้เคยไปทำเขามาไหมอะไรต่างๆนั้นมันไม่ใช่ว่าไปทำคนนั้นคนนั้นตามมาทำนะไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะกรรมไม่ใช่อย่างนั้นสภาพของกรรมก็คือว่าเมื่อเรามีของแล้วมีทรัพย์แล้วทรัพย์ก็ถูกลักถูกขโมยมันก็เข้าอยู่ในข้อของการให้ทานโดยการกระทบตนและบุคคลอื่นด้วย
แล้วก็ในข้อของคำว่าอธินาทานเป็นต้นด้วยมันเชื่อมโยงกันนะทานกับศีลเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้เวลาให้ผลก็ให้ผลลักษณะแบบนี้ให้ผลว่ามีของก็ถูกคนลักคนขโมยไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราเหตุเราสร้างมาแน่นอนแต่คนคนนั้นเขาก็ทำเหตุใหม่ก็ทำกรรมใหม่และกรรมที่เขาทำนั้นก็ต้องเบียดเบียนกระแสชีวิตเข้าไปทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนเราที่เดือดร้อนมีอะไรก็มีคนมาลักเอาเนี่ยมาลักเอาเนี่ยก็ทำให้เราเดือดร้อนอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอ๋อแสดงคนคนนี้เราไปคิดว่าชาตินี้เราไม่เคยไปรักของเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันเอาเรื่อยเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามองนี่นะว่าเออเรามีทรัพย์นี่นะเรามีทรัพย์มีบ้านเออถ้าอยู่ต่อมาเนี่ยบ้านมันพังไปเพราะแผ่นดินไหวถ้าถามว่าแล้วนี่ใครมาเราไปทำอะไรมาทั้งนี้เรามองสืบกรรมได้ก็อ๋อให้ทานโดยกระทบตนและบุคคลอื่นอย่างหนึ่งสองในข้อของอธินาทานถ้าเสียชีวิตด้วยก็เกี่ยวกับเรื่องของปานาติบาตไอ้อย่างนี้เราก็เกี่ยวข้องมานี่กรรมจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราไปคิดว่าเขาไปเอาของเขามาเอาของเราแล้วมีอะไรเขาก็มาเอาเบ็ดเสร็จเราถือว่าเราใช้กรรมไปเราใช้กรรมไปอันนี้คิดไม่ถูกแล้วเพราะเลยหลักการก็คือการป้องกันนั่นเองนั่นก็ต้องป้องกันแต่ที่เราถึงป้องกันยังไงเราก็เจออย่างนี้การคิดว่าโอ้นี่ไงกรรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของอธินาทานทั้งหลายเหล่านี้ให้ผลแล้วแต่คำว่าให้ผลแล้วก็ต้องระวังไหมก็ต้องระวังให้สังเกตนะบ้านบางบ้านเนี่ยโจรขึ้นตลอดไอ้บ้านไกลๆไม่ยอมขึ้นยอมมาเล่าให้ฟังบ้านเรานี่โดนขึ้นตลอดนี่สิบกว่าครั้งแล้วนี่ก็อย่างนี้ให้จนเขียนบอกว่าในบ้านนี้ไม่มีอะไรให้รักแล้วเนี่ยจะเขียนขนาดนี้อันนี้ก็นี่บ่งบอกก็เกี่ยวกับในเรื่องของทานเหล่านี้หรือในเรื่องศีลเหล่านี้ที่ตนเองเสียหายไปแต่ถ้าถามว่ามันจะหมดเมื่อไหร่โอ้นี่ยากมากทั้งจากเรื่องกรรมที่เคยทำไว้จะตอบได้ยังไงตอบไม่ได้เลยใช่ไหมเมื่อกรรมนั้นหมดกำลังลงเมื่อไหร่ก็หมด